นี่ฮะอันนี้เป็นคลิปที่2ของ Agency Contract นะครับวิชา Specific Contracts LB 230นะครับก็คือในคลิปนี้ก็จะมาดู Duties and Liabilities of the Agent to Principal ซึ่งคลิปเนี้ยเราก็จะมาดูเฉพาะตัวของ Duties of the Agent to the Principal นะซึ่งก็จะมีอยู่หัวข้อดังต่อไปนี้นะก็คือ 1. Duty to perform as an agent according to the agency contract อันนี้ก็ง่ายๆฮะก็คือตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเป็นหลักการทั่วไปเลยก็คือจาก section 8.2 จะบอกว่า the agent is liable for any injury resulting from his negligence or non-execution of agency or from an act done without or in excess of authority ก็คือ section นี้ง่ายๆเลยก็คือprincipal สั่งให้เอเจนต์ทำไงก็ต้องทำเหมือนกันแล้วก็ถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็คือจะ liable ด้วย for any injuries resulting from his negligence or not execution ก็คือให้ทำไงก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ from an act done without excess of authority ด้วยก็คือให้ทำไงทำอย่างนั้นแล้วก็ห้ามทำผิดพลาดหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าอะไร negligence ขึ้นก็จะ liable อันนี้หลักการง่ายๆเลยเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปโอเคอันที่สองก็คือ duty to act according to the instruction given by the principal คือในกรณีเนี้ยก็คือต้องทำไปตามคำสั่งด้วยอย่างเช่นโอเคตัว principal จะให้ agent ไปทำ task หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ในกรณีนั้นอ่ะ principal อาจจะบอกด้วยโอเคคุณต้องทำไงบ้างนี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำซึ่ง section 807 paragraph 1ก็บอกว่า the agent must act according to the express or implied directions of the principal. In the absence of such directions, he must pursue the accustomed course of business in which he is employed. คือในกรณีเนี้ยก็คือ directions เนี่ยก็คือทาง express แล้วก็ implied direction เลยนะซึ่งก็อย่างเช่นอ่ะกรณีที่หนึ่งเนี่ย principal บอกว่าโอเคเอารถของฉันเนี่ย sell the car for 500,000 บาท to third partyใช่ไหมก็ expressly บอกแล้วโอเคต้องขายราคา 500,000 บาทฉะนั้นเอเจนต์ก็ต้องขายราคา 500,000 บาทแต่ในกรณีที่2เนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆ implied direction หน่อยคือ principal เนี่ยก็บอกว่าโอเค sell the car as soon as possible I'm broke อะไรเงี้ยใช่ไหมฉันถังแตกแล้วอะไรเงี้ยโอเคคือหน้าที่ของเอเจนต์ก็คือก็ต้องขายคือนี่คือเป็น assumption นะเป็นการตีความจากimplication นะซึ่งในกรณีในโจทย์เนี่ยมันก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วเราก็ต้องใช้judgment ของตัวเราเองในการตัดสินใจเวลาตอบโจทย์อะไรอย่างนี้นะก็อย่างเช่นในกรณีเนี่ย sell the car as soon as possible I'm broke ฉะนั้นสิ่งที่เราคิดนะว่าเอเจนต์ต้องทำก็คือขายรถให้เร็วที่สุดด้วยราคาที่สูงที่สุดใช่ไหมเพราะว่า principal อ่ะต้องการเงินด่วนเลยแล้วก็ต้องการเงินเยอะด้วยแต่ที่สำคัญคือต้องการเงินด่วนฉะนั้น priority อันดับหนึ่งของ agent ก็คือขายรถให้เร็วที่สุดส่วน scenario สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับกรณีนี้เป็นเกี่ยวกับกรณีที่ in the absence of such directions he must pursue the accustomed course of business which is employed คือในกรณีเนี่ย principal กับ agent มีความสัมพันธ์กันมานานแล้วคือ principal ก็บอกโอเคไปเก็บค่าเช่าให้หน่อยอะไรเงี้ยไปเก็บค่าเช่าหน่อยแล้วทุกครั้ง principal ก็จะบอกเลยโอเคอยู่ต้อง collect rent เป็นนี่นะต้องเป็น cash นะใช่ไหมคราวนี้พอต่อมา principal ก็บอกให้ agent ไปเก็บค่าเช่ากับtenants แต่ principal ก็ไม่ได้บอกว่าให้เก็บยังไงแต่ว่าคือในตาม accustomed cost of business เนี่ยที่ทำกันมาตลอดก็คือต้องเก็บเงินสดฉะนั้น agent ก็ต้องเก็บเงินสดเช่นกันโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคกรณีที่3Duty to act with a certain level of care. Section 807, paragraph 2. The provision of section 659 concerning deposit applied mutatis mutandis. ก็คือเรื่อง level of care เนี่ยเขาจะให้ไปดูพวก section 659ซึ่งเกี่ยวกับ deposit เนาะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยโอเคมันจะมี3 paragraph นะเดี๋ยวดูทีละ paragraph เลย Section 651, paragraph 1. If the deposit is undertaken graciouslyThe depositary is bound to exercise as much care of the property deposited as he is accustomed for exercising as much care of the property deposited as he is accustomed to exercising his own affairs. ก็คือ undertaking graciously เนี่ยก็คือ for free อ่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะ for free
อันเดอร์ก็คือทำเขาเรียกว่าเป็นเอเจนซี่ให้ฟรีสมมติว่าแบบอ่ะก็คือ principal ก็บอกเอเจนต์ว่าโอเคเป็นเพื่อนกันเอเจนต์ช่วยไปขายรถให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยกับใครก็ได้ third person อย่างเงี้ยคือทำให้ฟรีซึ่งวิธีการก็คือต้อง exercise as much care of the property deposited accustomed to his own affairs ก็คือให้ทำเหมือนกับเป็นกิจการที่ตัวเองทำซึ่งโอเคเดี๋ยวในอีก2 paragraph ที่จะอธิบายคือความหมายมันก็กำกวมมากแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวคือคำหมายมันกำกวมแล้วก็มันไม่ได้direction ที่ชัดเจนไว้มันไม่ได้บอกแบบมันไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง3 paragraph เนี่ยแต่คือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำกับ3 paragraph เนี่ยก็คือเราจะต้องเอาไป apply กับโจทย์ว่าโอเคโจทย์มันบอกว่ามันเป็น undertaking gratuitously หรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ apply มาตรานี้ออกไปแล้วก็เทียบเคียงความหมายแล้วก็บอกว่าโอเคมันใช่หรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบต้อง make judgment เองคือการที่จะอธิบายว่า3 paragraph เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันค่อนข้างแบบแยกได้ยากมากโอเค paragraph ที่2ก็คือ if the deposit is undertaken with remuneration the depositary is bound to exercise such care and skill as a person of ordinary prudence would exercise in the circumstances this includes the exercise in the exercise of special skill where such skill is required ก็คืออันนี้ก็เป็นกรณีที่โอเคเนาะมี remuneration เนาะก็คือมีการจ่ายตังค์ก็คือมีการจ้างให้เป็นเอเจนต์นั่นเองซึ่งในกรณีเนี้ยก็คือตัว text ของกฎหมายมันก็บอกเลยว่า bound to exercise such care and skill as a person of ordinary prudence ซึ่ง ordinary prudence ก็คือภาษาไทยก็จะประมาณว่าแบบโอเคด้วยสามัญสำนึกของวินยูชนเลยประมาณเนี้ยซึ่งมันก็คล้ายๆกับ paragraph แรกเลยเนาะเราก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าก็คือถ้าเจอว่ามี remuneration เนี่ยต้องให้ apply ตัวนี้เนาะตัวparagraph 2นะแล้วก็ apply ตัว wording ตรงนี้ลงไปโอเค paragraph 3ไปต่อเลย if the depositary possesses a particular trade business or calling he's bound to exercise the degree of care and skill usual and requisite in such trade business or calling คืออันนี้มันก็จะอาจจะพิมันก็คล้ายๆกับ paragraph 2มากนะเพราะมันอาจจะต้องเป็นการจ้างอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงเพราะมันเกี่ยวกับพวก business มันอาจจะเป็นอ่ะ special skill set ที่ต้องมีพิเศษอย่างเช่นโอเคอาจจะเป็น lawyer หรืออาจจะเป็นแบบโอเคพวกขนส่งโลจิสติกอะไรเงี้ยโอเคอยู่ก็ต้อง take care แบบว่าเป็น usual requisite trade or business dealing ก็คือคือ3อันนี้มันก็แยกยากมากแต่เพียงแต่ว่าอยู่ต้อง apply 3ประเภทเนี้ยเวลาอยู่ apply section อยู่ต้อง apply ให้มันแตกต่างกันออกไปเวลาอยู่เขียนเวลาอยู่ตอบโจทย์อะไรงี้โอเคไปข้อต่อไปเลย duty to act by his own section 808 the agent must act personally unless he has authority to act by sub agent ง่ายๆเลยคือตัวเอเจนต์เองอ่ะต้องทำเองในกรณีนี้คือสมมุติว่ามี principal มีเอเจนต์ต้องทำเอง do and act ทำเองนอกจากว่าได้เนี่ย unless he has authority to act by sub agent ซึ่ง authority เนี่ยก็คือมันจะมีอีก2กรณีเท่านั้นคือ principal give consent ก็ง่ายๆเลยคือ principal โอเคคุณจะไปฝากคนอื่นทำต่อได้คือในกรณีเนี้ยมันก็จะมีอีก2กรณีอีกคือก็ฝากใครก็ได้หรือว่าถ้าคุณจะฝากต่อคุณต้องฝากแบบ specific person นะต้องฝากคนนี้ทำเท่านั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องเป็นไปตามที่ principal บอกโอเคในกรณีที่2เนี่ยก็คือ emergency ก็คือ section 802ซึ่งโอเคเดี๋ยวจะมีการขยายความต่อในคลิปอื่นๆซึ่ง section 802ก็คือถ้าสมมุติอยู่เกิดมี emergency ขึ้นมาแล้วอยู่ทำเองไม่ได้แล้วมันจะเกิดผลเสียอยู่ก็ติดต่อ principal ไม่ได้โอเคอยู่ก็สามารถให้อีกคนหนึ่งไปทำได้เป็น sub agent ไปทำโอเคก็ประมาณนี้โอเคไปต่อกันเลยข้อที่5 need you to give information as the conditions of the matter section 809 if required by the principal the agent must at all reasonable times give information as to the conditions of the matter entrusted to him he must render an account after the agency has come to an end อันนี้ง่ายๆเลย section นี้ apply ง่ายมากก็คือ if required by the principal อันนี้สำคัญมากคือถ้า principal บอกโอเคฉันอยากให้เธอรายงานฉันเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างการกระทำนิติกรรมอยู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นเอารถไปขายตอนนี้ขายได้หรือยังตอนนี้รถถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมีคนมาติดต่อซื้อกี่คนบ้างมีการเสนอขายราคายังไงบ้างโอเคคือในกรณีนี้เนี่ยอยู่ก็มีหน้าที่ที่ต้อง give information ในระหว่างที่อยู่กำลังทำนั้นแล้วก็ give information
ก็คือ vendor account after the agency has come to an end ด้วยก็คือให้ข้อมูลตอนสุดท้ายตอนที่ได้กระทำการนั้นเสร็จไปแล้วอันนี้ก็ง่ายๆเลยหลักการมีแค่นี้อยู่จำ section นี้แล้วก็เอาไป apply ในข้อสอบได้โอเคอันที่6 DJ to hand over money and other property section 810 the agent must hand over the principal or the moneyand other properties which he receives in connection with the agency. He must transfer to the principal the rights which he has acquired in his own name but on behalf of the principal. คือในกรณีแรกง่ายเลยคือโอเคอยู่ซื้อของมาใช่ไหมก็ซื้อของอยู่ไปซื้อของมานี่ principal นี่ agent ไปซื้อของมาสมมุติอาไปซื้อโทรศัพท์มาก็ง่ายเลยอยู่ก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปให้ principal นั่นแหละอันนี้ก็จบไม่มีอะไรมากก็คืออยู่ต้อง transfer money หรือว่าโอเคถ้าอยู่ไปขายของก็ต้อง transfer money ให้กับคืน principal ไปแต่กรณีที่2เนี่ยโอเคมันก็จะ apply กรณีของ paragraph 2ของ810ก็คือวิธี apply ก็คืออยู่ apply ในกรณีที่โอเคมันจะมี concept ที่เขาเรียกว่าอะไรนะundisclosed principal ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในคลิปอื่นๆเนาะซึ่งอันนี้ของ principal สมมติว่าโอเค principal บอกว่าไม่ต้องไปบอกใครนะว่าฉันจะให้เธอทำและเอเจนต์ก็โอเคตามนั้นเอเจนต์ก็โอเคทำในนามของตัวเองเอาโทรศัพท์เนี่ยเครื่องหนึ่งปุ๊บแล้วก็ไปขายให้กับ third person คราวนี้ third person ก็ไม่รู้ก็คิดว่าเป็นโทรศัพท์ของเอเจนต์แหละแล้วก็ให้เงินมาอ่ะก็โอนเงินเข้าบัญชีมาคราวนี้เงินเข้าบัญชีเงินเป็นของเอเจนต์เงินมันอยู่ในบัญชีของเอเจนต์ในกรณีเนี้ยคือเงินมันอยู่ในชื่อบัญชีของเอเจนต์ก็จริงแต่สุดท้ายเอเจนต์ก็ต้องเอาเงินเนี้ยไปคืน principal ด้วยนะครับโอเคต่อไปก็ข้อที่7คือ the duty to work with other agents section 804 if several agents has been appointed in one contract by the same principal for the same matters it is presumed that they cannot act separately ก็คือในกรณีที่แบบมีการกระทำอย่างหนึ่งที่โอเคตัวเอเจนต์ก็คือบอกว่าโอเคตัว principal ก็สั่งมาว่าโอเคให้3คนนะสมมติว่า3คนแล้วกันไปทำเอาเขาเรียกว่าอะไรดีไปช่วยกันไปช่วยเป็นตัวแทนขายคอนโดห้องนึงให้หน่อยอะไรเงี้ย3คนเนี้ยก็ต้องทำงานด้วยกันตามที่ได้รับมอบหมายอันนี้หลักการง่ายๆเลยยูก็จำเซสชันนี้ไปแอพพลายถ้าอยู่เจอโอเคจบแล้วก็สำหรับกรณีสุดท้ายแหละโอเคข้อ8คือ duty not to enter into juristic acts คือเซสชัน805มันก็จะระบอกไว้ว่า an agent may not without his principal's consent enter into a juristic act in the name of his principal with himself or in his own nameor as agent of the third party คือมันมี3กรณีนะ2กรณีก่อนสำหรับในกรณีที่โอเคห้าม in the name of the principal with himself in his own name หรือว่า as an agent of the third party คืออ่ะเคส1คือ principal บอกว่าโอเคไปซื้อรถมาให้หน่อยซื้อรถคันหนึ่งนะ agent ก็โอเคไม่รู้จะซื้อรถจากใครเลยฉะนั้นฉันก็โอเคนี่เห็นไหม himself เห็นไหมที่เขียนไว้ตรงนี้ himself คือก็โอเคนั้นฉันก็เอารถตัวเองขายให้ principal ไปเลยก็ได้ฉันก็เซ็นในฐานะตัวแทน principal แล้วก็ฉันก็เซ็นในฐานะตัวเองแล้วก็ขายรถให้คือเงี้ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนาะคือตอนนี้ต้องไฮไลท์ด้วยว่าโอเค without his principal consent ก็คือถ้า principal อนุญาตก็โอเคเคสที่2ก็คือ as agent of the third party อันนี้ก็ง่ายๆเลยเหมือนกันก็คือสมมติ agent ก็ไปรับงาน2 job เลยแล้วก็บอกโอเคผมตามนี้นะก็คือโอเคสำหรับ principal คนแรกก็คือไปซื้อรถให้หน่อย principal คนที่สองก็คือขายรถชั้นให้หน่อยขายให้ใครก็ได้และเอเจนต์ก็คือเอาของสองฝั่งเนี้ยมาแล้วก็ซื้อขายให้กันก็คือเป็นตัวกลางคนเดียวเลยแล้วก็ทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตมันก็ไม่ work มันก็ไม่สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้เหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้เกิด conflict of interest ขึ้นในสองกรณีนี้นะก็คือมันจะเกี่ยวกับ fiduciary duty ด้วยแล้วก็ conflict of interest ว่าตัวเอเจนต์ต้องเวิร์กแบบต้องทำเพื่อผลประโยชน์ของ principal ไว้ถึงที่สุดในกรณีที่1เนี่ยมันจะไม่ใช่ผลประโยชน์ยังไงก็คือเอเจนต์เนี่ยโอเคในนาม principal ก็ต้องพยายามซื้อรถที่ดีที่สุดและก็ถูกที่สุดใช่ไหมส่วนเอเจนต์ในนามตัวเองก็จะต้องพยายามขายรถของตัวเองในราคาที่แพงที่สุดซึ่งมันก็จะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในกรณีที่2ก็เป็นกรณีที่คล้ายๆกันก็คืออยู่ก็ต้องพยายามซื้อรถที่ถูกที่สุดและดีที่สุดฝั่งเซลล์ก็ต้องขายรถให้แพงที่สุดมันก็เลยเป็นสิ่งที่ขัดผลประโยชน์ของกันแต่ในกรณีที่3เนี่ยมันเป็นกรณีที่โอเคที่กฎหมายบอก unless the juristic act consists exclusively in the performance of an obligation ก็อย่างเช่น principal บอกโอเคไปเก็บค่าเช่ามาให้หน่อย
เอเจนต์ก็โอเคเดี๋ยวฉันเก็บค่าเช่าให้ในขณะที่ principal ของอีกฝั่งนึงที่เป็นผู้เช่าเนี่ยก็บอกโอเคนั้นฉันฝากแกจ่ายค่าเช่าให้หน่อยฉันก็ฝากแกรายเดือนเลยจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้เพราะมันก็แค่ performance of obligation มันไม่เกิด conflict of interest หรือเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับ fiduciary duty ขึ้นมานะซึ่งก็มันก็จะประมาณนี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนฮะก็เป็นเกี่ยวกับ duties of the agent เนาะแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็น liabilities of agent แล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถติดตามแล้วก็ DM เข้ามาที่ IG csp_tu ได้เนาะแล้วก็หรือว่า Facebook Civil Society Publishing แล้วก็สามารถถามเราในมาใน Q&A ชี้ที่เราได้จัดให้เลยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเราทาง3ช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้ว